สวัสดีปีใหม่ครับโอ้ดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับสัปดาห์แรกของปี2023แล้วนะครับแหมดีใจบอกคนข้างในดีใจมากที่ได้พบคุณในวันนี้พี่น้องครับมีพระคัมภีร์อยู่ข้อหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบมากเป็นการส่วนตัวและผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะชอบพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ13พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเจ้าจะทรงกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลงหัวข้อในวันนี้คือสูงขึ้นทางเดียวพี่น้องครับพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรจากพระคัมภีร์ตรงนี้ชัดเจนมากๆคือพระเจ้าต้องการช่วยให้เราสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ตามลงคือพูดง่ายๆนะพระเจ้าต้องการให้เราเองเนี่ยเป็นแบบไหนจากพระคัมภีร์ตอนนี้บ่งชี้ว่าเราเนี่ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ลดลงหมายความว่าชีวิตที่มีการเพิ่มพูนขึ้นก้าวไปข้างหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นและไม่เคยตรงกันข้ามนี่เป็นความหมายตามหลักศัพท์อีกเวอร์ชันหนึ่งแปลว่าอย่างนี้อิสราเอลจะมั่งคั่งและมีอำนาจไม่ยากจนและไม่อ่อนแอโอ้นี่จากหนังสือ Handbooks on Deuteronomy หรือว่าคู่มือของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับเมื่อผมอ่านเสร็จผมตั้งคำถามโอ้ถ้าเกิดพระเจ้ามีพระประสงค์อยากทำให้เรามีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นสูงขึ้นนะเจริญขึ้นตั้งคำถามว่าแล้วดีขึ้นสูงขึ้นในด้านใดบ้างแหมผมขอยกมาสัก 3-4 ด้านที่ชัดเจนมากๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ในบทนี้ด้านแรกคือพระเจ้าต้องการให้เราเองเนี่ยสูงขึ้นในด้านครอบครัวพระคัมภีร์จะบอกว่าพงพันธุ์ของตัวท่านเองจะรับพระพรพี่น้องครับคุณเชื่อไหมพระเจ้าอยากให้ครอบครัวเราได้รับพระพรอีกด้านนึงคือด้านการงานการเงินนะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ฉางของท่านและบรรดากิจการที่ท่านกระทําและพระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านสังเกตมั้ยพระเจ้าบอกว่าต้องการจะอวยพระพรทำไมแก่ช้างนะก็คือนะยุ้งช้างที่เราเองเนี่ยเก็บบรรดาพืชพันธุ์ธัญอาหารของคนในสมัยก่อนนี่นะและพระเจ้าบอกว่าอยากจะอวยพรบรรดากิจการที่ท่านกระทำหมายความว่าคุณจะทำกิจการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพระเจ้าบอกว่าอยากให้เราได้รับพระพรอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในสิ่งที่เราทำโอ้โหการงานการเงินและพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้พระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่ท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาดูสิพี่น้องครับดูเหมือนว่านะการงานการเงินก็ไปได้ดีนะเราจะอยู่ในฐานะของผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ที่ขอยืมนี่คือเป็นเหมือนกับว่าภาพรวมนะครับพี่น้องที่พระเจ้าสัญญากับคนอิสราเอลนะเราเชื่อพระพรนี้เนี่ยถ้าเราเองได้ทำตามหลักการที่พระเจ้าบอกไว้พระพรนี้ก็จะมาสู่เราเช่นเดียวกันและด้านที่สามคือด้านความสำเร็จพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งและหนีจากท่าน7ทางโอ้ชีวิตจริงๆเนี่ยเราต้องเจออุปสรรคขวางน้ำหลายๆอย่างในการทำการทำงานในการทำธุรกิจแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะเผชิญกับมันได้เราจะสู้กับมันได้แล้วเราจะชนะเอเมนไหมครับพี่น้องอันที่จริงเนี่ยศัตรูเราไม่ใช่คนนะครับศัตรูเราคืออะไรบางทีคือความท้อใจการทดลองความเจ็บป่วยความขัดสนด้านการเงินความสงสัยความผิดหวังความวิตกกังวลหรือความคิดลบนะครับพี่น้องเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราพึ่งพาพระองค์เราจะชนะนะครับพี่น้องและจะนำไปซึ่งอะไรครับความสำเร็จในชีวิตในด้านต่างๆและด้านที่สี่ที่พระเจ้าบอกจะอวยพรเราคืออะไรคือด้านอิทธิพลฝ่ายวิญญาณโอ้ด้านนี้สำคัญมากๆพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะทรงตั้งท่านนะให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์นะพระเจ้าบอกชัดเจนว่าอยากจะให้เราเนี่ยเป็นชนชาติพิเศษนะตั้งไว้เลยนะแต่งตั้งไว้ให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์บริสุทธิ์คือกลุ่มคนที่ถูกแยกไว้นะพิเศษเพื่อพระเจ้ามีชีวิตที่นะสะอาดหมดจดที่พระชำระแล้วดังที่ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้วถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและดำเนินในมรรคาของพระองค์และชนชาติทั้งหลายเห็นไหมชนชาติหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเจ้าพูดง่ายๆคือคุณจะเป็นกลุ่มคนที่บ่งชี้ชัดว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นประชากรของพระเจ้าและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่านพูดง่ายๆ
ชีวิตของเราเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นทำให้คนอื่นได้มารู้จักกับพระเจ้าได้พระเจ้าได้รับการยกย่องพระนามพระเจ้าได้รับการเทิดทูนผ่านชีวิตของเราที่เป็นชีวิตที่พิเศษเป็นชีวิตที่แตกต่างชีวิตที่ถูกชำระชีวิตที่พระเจ้าไถ่ชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตที่พระเจ้าทรงกู้ทรงช่วยทรงพลิกจากหน้ามือไปหลังมือนะและในสุดเนี่ยโอเป็นนะครับเราจะเป็นพระพรดังนั้นบางคนเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ตัวว่าคุณอาจจะไม่มีความจำเป็นในด้านอื่นๆเช่นครอบครัวคุณก็ดีการเงินการงานก็ดีนะหรือจะเป็นด้านใดๆเนี่ยก็ดูดีไปซะหมดแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือคำถามคือว่าเราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ดังนั้นวันนี้เนี่ยพระเจ้าต้องการอวยพรเราเนี่ยครบถ้วนหลายด้านมากๆเลยนะครับพี่น้องเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับนะพระองค์จะอวยพรเราในด้านครอบครัวด้านการงานการเงินด้านความสำเร็จแล้วก็ด้านอิทธิพลฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าหลายคนในปีนี้จะมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณมากขึ้นดังนั้นในปีนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยคุณจะสูงขึ้นทางเดียวแล้วพระเจ้าจะอวยพรคุณนะไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวด้านการงานการเงินไม่ว่าจะด้านความสำเร็จและที่สำคัญคือเราจะมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณมากขึ้นแต่คำถามคือว่าอะไรคือเคล็ดลับนะนำไปสู่ชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวนะอะไรคือเคล็ดลับที่นำไปสู่ชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวพี่น้องครับพระพรของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นพระพรที่ให้กับทุกคนเป็นพระพรที่มีเงื่อนไขนะไม่ใช่ได้ให้กับทุกคนคนบุคคลนั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขและเงื่อนไขของพระเจ้าที่จะนำชีวิตของเขาเนี่ยไปสู่พระพรหรือสูงขึ้นทางเดียวคืออะไรกุญแจสำคัญคือคำเดียวครับพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไรคือการเชื่อฟังพระเจ้าอวยพรให้กับคนประเภทเดียวคือคนที่เชื่อฟังพระองค์ดังนั้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะสูงขึ้นทางเดียวในปี2023หรือในปีต่อๆไปนะครับพี่น้องต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งตั้งแต่ต้นปีเลยคือฝึกชีวิตที่เชื่อฟังดังนั้นผมเองขอแนะนำถ้าเราต้องการสูงขึ้นทางเดียวเราก็ต้องเชื่อฟังแบบ3ขึ้นด้วยเหมือนกันเชื่อฟังแบบ3ขึ้น1คือเชื่อฟังเร็วขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องนะดังนั้นคำถามคือเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อใดหรือตอนไหนผมขอกำชับพี่น้องครับคือคุณควรเชื่อฟังพระเจ้าทุกครั้งที่ได้รับพระบัญชาของพระองค์หรือทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของพระองค์ทุกครั้งที่พระเจ้าตรัสพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเห็นไหมบอกชัดเจนถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงคือการตรัสของพระเจ้าและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สังเกตคำว่าบัญชาท่านในวันนี้พูดง่ายๆคือพระเจ้าตรัสเมื่อไหร่เราก็ควรจะเชื่อฟังเมื่อนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันตรัสเมื่อไหร่เชื่อฟังเมื่อนั้นหนึ่งสองสามตรัสเมื่อไหร่เชื่อฟังเมื่อนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นถ้าพระเจ้าตรัสวันนี้เราก็เชื่อฟังวันนี้ถ้าพระเจ้าตรัสเดี๋ยวนี้เราก็เชื่อฟังเดี๋ยวนี้พูดง่ายๆพระเจ้าตรัสเมื่อไหร่เราเชื่อฟังเมื่อนั้นนะดังนั้นสมมติพระเจ้าตรัสกับเราตอนเราอ่านพระคัมภีร์ช่วงเฝ้าเดียวเราต้องตัดสินใจทันทีพระเจ้าลูกจะเชื่อฟังพระองค์แต่พระเจ้าตรัสกับเราเนี่ยอย่างเช่นตอนกำลังเข้ากลุ่มเซลนะนั่งฟังนะคำสอนในเวลานี้นะพระเจ้าตรัสบางอย่างกับเราพี่น้องครับคุณก็ต้องบอกเองว่าฉันตัดสินใจจะเชื่อฟังตอนนี้เห็นไหมครับพี่น้องหรือถ้าเกิดพระเจ้าตรัสกับท่านตอนไปนั่งฟังเทศน์ที่โบสถ์ในแต่ละอาทิตย์ให้คุณตัดสินใจทันทีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่ตรัสกับเราในเรื่องใดก็ตามณเวลานั้นเห็นไหมครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหากเราเชื่อฟังเร็วก็มีแนวโน้มที่เราเองจะได้รับพระพรเร็วชีวิตสูงขึ้นเร็วเช่นเดียวกันน่าจะน่าเสียดายนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าช้าไปนิดหนึ่งแล้วมันนำอะไรมันนำภัยหรือนำความทุกข์มาสู่ชีวิตของเราได้อย่างน่าเสียดายนะบางทีก็ไม่แน่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าช้าไปนิดหนึ่งพระเจ้าตรัสว่ายังไงรู้ป่ะยกตัวอย่างเฉยๆนะบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปแล้วเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นนะสุภาษิตบทที่22ข้อ6แต่ว่าน่าเสียดายที่คุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยก็เชื่อฟังช้าลูกอายุ5ขวบแล้วก็ยังไม่พามาโบสถ์ยังไม่สอนลูกให้อ่านพระคำของพระเจ้ายังไม่สอนลูกให้อธิษฐานอายุ10ขวบก็ยังไม่พามาโบสถ์อยู่ดียังไม่พาลูกมาพบพระเจ้าอยู่ดีอายุ15แล้วก็ยังไม่ยอมพามาโบสถ์อยู่ดีหรือไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เท่าไหร่ให้น้ำหนักกับเรื่องอื่นซะเยอะแต่ยกเว้นเรื่องของฝ่ายวิญญาณแล้วตอนนี้ลูกอายุ20โอ อยากจะลูกมาโบสถ์มาใกล้พระเจ้าปรากฏว่าตอนนี้ทำไมมันช้าไปนิดหนึ่งคือเขาไม่ยอมมาด้วยแล้วพ่อแม่ก็เริ่มหนักใจทำไมลูก
บางคนก็ลูกไปติดยาหรือลูกติดพนันหรือลูกก็ปฏิเสธพระเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นผลมาจากเราเชื่อฟังช้าไปหน่อยเอาละครับผมไม่ต้องการให้พี่น้องท้อแท้ใจมันก็ยังไม่สายนะครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในวันนี้ก็ต้องรีบหันมาหาพระเจ้าและอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยกู้สถานการณ์ในครอบครัวให้พลิกจากหน้ามือไปหลังมือเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นผมขอย้ำนะครับพี่น้องนะพระเจ้าตรัสเมื่อไหร่ให้เราเชื่อฟังเมื่อนั้นนะเมื่อเราเชื่อฟังเร็วเนี่ยก็มีโอกาสได้รับพระพรเร็วชีวิตสูงขึ้นเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเองเนี่ยเร็วหรือฉับไวในการเปิดใจต้อนรับพระเยซูเราเชื่อเราวันนี้เรายังไม่รู้จักกับพระเยซูแต่ถ้าเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดเร็วหรือเปิดใจให้พระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดในวันนี้เราก็จะได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยในมิติแห่งพระพรของพระเจ้าไม่ใช่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในชีวิตที่นอกพระพรของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องคุณเชื่อฟังเร็วชีวิตก็เปลี่ยนแปลงเร็วรับการยกโทษเร็วเป็นลูกของพระเจ้าเร็วเดินในมิติแห่งพระพรเร็วขึ้นถ้าเราฉับไวในการเชื่อฟังเรื่องการนำคนมารู้จักกับพระเจ้าญาติพี่น้องของเราเนี่ยก็จะได้มาเชื่อพระเจ้าเร็วขึ้นแต่ถ้าเราเองมัวแต่ล่าช้าในการนำวิญญาณหรือนำคนมาหาพระเจ้ารอไปก่อนรอไปก่อนบางทีอาจจะสายเกินไปและเราอาจจะต้องมาเสียใจภายหลังที่บางคนที่เรารักและรู้จักเนี่ยอาจจะจากไปโดยไม่ได้รับความรอดเลยเห็นไหมช้าไปแต่ถ้าเราฉับไวก็เห็นเขามารู้จักกับพระเจ้าเร็วขึ้นเอาละถ้าเกิดเราฉับไวในการเข้ากระบวนการในการรับการสร้างชีวิตชีวิตเราก็จะเกิดผลและเป็นพระพรได้เร็วขึ้นและมากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องอย่างเช่นตอนนี้คริสตจักรเรากำลังจะเปิดชั้นเรียนพิเศษเช่นชั้นเรียนไลฟ์คลาสนะในเร็วๆนี้น่าจะเป็นวันที่5กุมภาเนี่ยแล้วก็ชั้นเรียน DT 1 DT 2นะในวันที่7กับวันที่8เนี่ยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้ไวอ่ะในการรับการสร้างอ่ะอย่าไปตั้งเข็มทิศชีวิตหรือตั้งกำแพงนะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถได้รับการสร้างและถ้าเราฉับไวในการถวายเราก็อาจจะเห็นพระพรทางด้านการเงินเนี่ยมาถึงเราเร็วขึ้นนะครับถ้าเราฉับไวในการอธิษฐานผมเชื่อว่าเราก็มีโอกาสเห็นคำตอบได้เร็วขึ้นนะหรือจะเห็นการช่วยจากพระเจ้ามากขึ้นนะนะแต่ถ้าคุณไม่อธิษฐานเลยก็ไม่มีคำตอบเลยเพราะพระเจ้าบอกว่าที่จะไม่ได้เพราะเจ้าทำไมไม่ได้ขอเห็นไหมครับดังนั้นที่โบสถ์เราจะมีการอธิษฐาน21วันนะพี่น้องตั้งแต่วันที่9เนี่ยมกราเนี่ยเป็นต้นไปถึง29เนี่ยโอ้ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยไม่พลาดน่ะทุกเช้าตื่นมาด้วยกันทางออนไลน์อ่ะนะ21วันอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเนี่ยไวในการอธิษฐานก็ไวในการเห็นคำตอบเห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้านะ6โมงถึง7โมงเช้าทางออนไลน์อย่าพลาดเด็ดขาดและวันที่14มกรานี้นะครับเป็นวันพิเศษที่ทั้งโบสถ์เสรีภาพเราเนี่ยจะมาผนึกกำลังกันผมเองไม่อยากให้คุณเองพลาดผมอยากให้คุณไวตั้งลำตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับรวมพลังกันบอกลูกบอกภรรยาบอกครอบครัวบอกสามีมาเรามาอธิษฐานด้วยกันที่โบสถ์เลยนะครับวันที่14วันเสาร์อ่ะที่14เวลา9โมงถึง10โมงครึ่งบอกตัวเองตั้งตารางไว้กำหนดในตารางไว้ล็อกเวลาไว้มาอธิษฐานด้วยกันเพราะอะไรเห็นไหมครับเมื่อคุณอธิษฐานเราเห็นคำตอบไม่อธิษฐานไม่มีคำตอบเห็นไหมถ้าเราไวในการเติบโตสนิทกับพระเจ้าเราก็จะเกิดผลมากปีนี้ขอให้พี่น้องสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องแต่นะเราต้องเชื่อฟัง3ขึ้นนะอย่างแรกคือเชื่อฟังเร็วขึ้นเอเมนมั้ยครับพี่น้องดังนั้นตั้งแต่ต้นปีเลยดีมั้ยนะเราจะเชื่อฟังเร็วขึ้นด้วยกันให้เราบอกกับตัวเองว่าปีนี้ทำไมฉันจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ตลอดปีไม่ขาดเลยเอเมนมั้ยครับพี่น้องอย่าขาดการประชุมนะและปีนี้พูดพร้อมกันฉันจะเข้ากลุ่มเซลล์ทุกสัปดาห์เอเมนมั้ยครับพี่น้องฉันจะเฝ้าเดี่ยวทุกวันฉันจะรับการสร้างฉันจะเข้ากระบวนการฉันจะซื่อสัตย์ในการถวายฉันจะเข้าส่วนในการรับใช้อย่างทุ่มเทโอ้วันนี้เป็นนะครับคุณต้องตั้งใจอย่าลืมนะครับพี่น้องวันนี้พระเจ้าตรัสให้คุณทำอะไรทำซะเร็วๆถ้าพระเจ้าบอกให้เรายกโทษในบางคนให้เราทอมใจให้เราทิ้งบาปให้เรานะบางคนมีที่ดินเยอะให้ถวายที่ดินให้กับพระนิเวศพระเจ้าหรือพระเจ้าบอกให้เราเองสัตย์ซื่อในการถวายสิบรถนะให้นำวิญญาณให้รักษาชีวิตได้บริสุทธิ์ให้ชิงลูกเคารพให้กระตือรือร้นในการรับใช้ให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตวันนี้พี่น้องครับคุณจะทำยังไงและจะทำเมื่อไหร่ผมขอหนุนใจพี่น้องให้ทำทันทีทำวันนี้ทำเดี๋ยวนี้เอเมนครับพี่น้องดังนั้นนะขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองจะไวในการเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากเห็นชีวิตสูงขึ้นทางเดียวในปีนี้จงเชื่อฟังเร็วขึ้นและขึ้นอย่างที่สองคืออะไรคือเชื่อฟังครบถ้วนและหมั่นเพียรขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าหากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างครบถ้วนและหมั่นปฏิบัติตามพระบัญชาทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้เห็นไหมครับพี่น้องโมเสสจะบอกว่า
ให้ท่านทั้งหลายครับพี่น้องได้เชื่อฟังอย่างครบถ้วนดังนั้นในวันนี้ในปีนี้ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยตั้งหลักตั้งลำดีๆบอกตัวเองว่าฉันจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างครบถ้วนขึ้นพูดง่ายๆเชื่อฟังทุกเรื่องเชื่อฟังทุกด้านพระเจ้าตัดยังไงให้ทำอะไรฉันจะทำตามนั้นทุกเรื่องทุกอย่างทุกด้านเอเมนไหมครับพี่น้องน่าเสียดายนะครับที่บางคนเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างครบถ้วนเท่าไหร่เขาเก็บบางด้านไว้ขอด้านนี้ขอเก็บสงวนไว้พระเจ้าอย่ามายุ่งเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางด้านมันเลยกลายเป็นด้านมืดของชีวิตนะแล้วบางทีมันทำให้เราเองเนี่ยล้มลงในความบาปโอ้โหแม้กระทั่งนักเทศนะครับพี่น้องที่ไม่เชื่อฟังครบถ้วนยังล้มลงได้เลยผมเนี่ยตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยครับชอบนักเทศคนหนึ่งเป็นนักเทศดังของโลกเลยนะโอ้โหแบบเทศดีมากๆเลยเกิดผลมากๆเลยผมนั่งฟังเขาเทศเนี่ยหน้าจอทีวีเดี๋ยวผมจำได้ผมนั่งน้ำตาไหลพักๆๆๆเผาเต่าเลยนะครับโอ้โหพูดดีมากๆเลยแต่น่าเสียดายครับพี่น้องมีบางด้านของชีวิตที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นด้านมืดเรื่องการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ในด้านเพศในที่สุดเขาล้มลงในเรื่องนี้โอ้โหเรื่องแดงงานรับใช้พระเจ้ายุติคริสตจักรถดถอยพระเจ้าเสื่อมเสียพระเกียรติพี่น้องครับวันนี้เราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างครบถ้วนอามันไหมครับพี่น้องนะและเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าครบถ้วนเนี่ยแม้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่พระเจ้าบอกเราแบบเนี้ยเราขอเชื่อฟังเราอาจจะไม่เข้าใจทำไมต้องมาบวชทุกอาทิตย์แต่พระเจ้าบอกเรามาบวชทุกอาทิตย์เราขอเชื่อฟังไปก่อนนะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถวายสิบรถแต่พระเจ้าบอกเราถวายสิบรถเราเชื่อฟังไปก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเหมือนกับว่าให้อภัยบางคนนะเขามาทำเราก่อนนะเขาเป็นฝ่ายผิดนะแต่พระเจ้าพระเราให้อภัยเราจะไม่เข้าใจในเวลานั้นแต่พี่น้องครับคุณเชื่อฟังไปก่อนเห็นไหมนะดังนั้นผมอยากพี่น้องเนี่ยฝึกเชื่อฟังครบถ้วนนะฮะแล้วก็เชื่อฟังแม้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเราเห็นคนในพระคัมภีร์บางคนเนี่ยชัดเจนมากๆเขาเชื่อฟังครบถ้วนเช่นโนอาห์นะเขาต้องฟังว่าจะต่อเรือยังไงและทำตามแล้วเขาก็ทำตามนั้นทุกประการโยชูวาต้องฟังว่าเขาจะยึดเยริโคยังไงแล้วเขาก็ทำตามนั้นทุกประการโมเสสต้องฟังว่าจะสร้างพระพลาของพระเจ้ายังไงแล้วเขาสร้างตามนั้นทุกประการในฐานะคุณพ่อควรจะฟังว่าเป็นคุณพ่อยังไงแล้วเชื่อฟังฐานะสามีฐานะภรรยาฐานะลูกฐานะคนทำการทำงานพี่น้องครับไอ้คุณฟังมาพระเจ้าบอกว่าคุณควรทำยังไงแล้วทำตามนั้นทุกอย่างคนโสดเห็นไหมควรจะฟังมาพระเจ้าไว้ทำยังไงสามีพระเจ้าบอกว่าไงให้รักภรรยาให้เรารักภรรยาภรรยาพระเจ้าสั่งว่าไงให้เราเชื่อฟังสามีทำตามนั้นพ่อแม่พระเจ้าบอกอย่าไปยั่วโทสะลูกแต่อบรมเขาในทางธรรมเชื่อฟังและทำตามนั้นเห็นไหมแล้วเราไม่ใช่เชื่อฟังแค่เพียงครบถ้วนนั้นแต่เราหมั่นเพียรขึ้นด้วยนะเชื่อฟังแบบหมั่นเพียรขึ้นด้วยคือพูดง่ายๆว่าเราไม่ใช่ทำแค่บางวันแต่เราเชื่อฟังทุกวันวันนี้เราเชื่อฟังพรุ่งนี้เราก็เชื่อฟังอาทิตย์หน้าเราก็เชื่อฟังเดือนหน้าเราก็ยังทำอยู่ปฏิบัติตามนั้นต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์เอเมนไหมครับพี่น้องด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงหมั่นเพียรขึ้นนะทำเป็นประจำเฝ้าเดียวทุกวันมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เข้าเซลล์ทุกสัปดาห์ถวายสัตย์สิบรถอย่างสัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องรักคนอื่นเสมอเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือแนวทางและแบบนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวตกลงว่าเราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวทำยังไงคีย์คือการเชื่อฟังเชื่อฟังสามขึ้นหนึ่งคือจงเชื่อฟังเร็วขึ้นสองเชื่อฟังครบถ้วนและหมั่นเพียรขึ้นและสุดท้ายเราต้องเชื่อฟังโดยการร่วมใจกันมากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันร่วมใจกันมากขึ้นหนึ่งสองสามร่วมใจกันมากขึ้นพี่น้องพูดง่ายๆว่าต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความพร้อมเพรียงกันในบรรยากาศของครอบครัวในบรรยากาศของกลุ่มเซลล์ในบรรยากาศของนะคริสตจักรนะเราต้องมีความพร้อมเพรียงกันในการเชื่อฟังไม่ใช่เชื่อฟังแค่บางคนเชื่อฟังด้วยกันทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องเชื่อฟังด้วยกันทั้งครอบครัวเชื่อฟังด้วยกันทั้งกลุ่มเซลล์เชื่อฟังด้วยกันทั้งอะไรครับพี่น้องทั้งคริสตจักรนะมิฉะนั้นมันจะลงเอยคล้ายๆกับกองทัพของอิสราเอลเนี่ยนะโอ้ถล่มเยริโคที่เป็นเมืองที่ยากมากที่จะถล่มได้นะอย่างน่าทึ่งมากๆเลยมีชัยชนะครั้งใหญ่เอิกเกริกในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้แต่พอไปรบกับเมืองเล็กๆเมืองไอ้เมืองนิดเดียวมีคนไม่กี่คนอ่ะแพ้อย่างน่าอับอายมากๆเลยแพ้อย่างลาบคาบเลยนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่ามันมีบางคนทำไมครับพี่น้องไม่เชื่อฟังเห็นไหมคือพูดง่ายเขาไม่ได้ร่วมใจกันเชื่อฟังมีบางคนดื้อมีบางคนไม่ทำตามพระคำของพระเจ้าวันนี้ก็เหมือนกันบางทีครอบครัวคุณนะไม่เจริญขึ้นสักทีนึงบรรยากาศมันไม่รักไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นความสงบสักทีนึงเป็นไปได้ไหมอาจจะมีบางคนไม่ร่วมมือกันเรื่องการเชื่อฟังนะอาจจะแอบทำบาปใจอาจจะไม่ซื่อสัตย์หรือคุณอาจจะดื้อดึงบางอย่างกับพระเจ้า
นะโบสถ์ก็ไม่อยากจะมาอธิษฐานก็ไม่อยากอธิษฐานนมัสการก็ไม่อยากจะนมัสการพระเจ้าบอกอะไรก็ไม่อยากจะทำตามแล้วบางทีในบรรยากาศครอบครัวมันก็เลยเหมือนกับไม่เห็นพระพรที่โฟลว์ไหลมาสู่ชีวิตเป็นเพราะอะไรอาจจะไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไม่ผนึกกำลังกันเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นในพระคัมภีร์เนี่ยจึงได้พูดถึงบรรยากาศแห่งการร่วมใจกันเยอะนะเช่น1เปโตรบทที่3ข้อ7กล่าวว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางเห็นป่ะสามีภรรยาต้องพร้อมใจกันในการพึ่งพาพระเจ้าอีกข้อนึงนะเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านเมื่ออยู่ในโลก2คนจะร่วมใจกันสังเกตคำว่าร่วมใจกันเห็นไหมขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นไหมการผนึกกำลังการอธิษฐานเนี่ยผนึกกำลังการแสวงหาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไงนะพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้เห็นไหมรวมพลังกันเห็นไหมร่วมใจกันอีกข้อหนึ่งมีคิดจากมัทธิวบทที่18ข้อ19ที่นี่มากิจการบทที่1ข้อ14พวกเขาร่วมใจกันเห็นไหมเห็นอีกแล้วร่วมใจกันคำมักคำเอ็นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงมารมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยเห็นไหมบรรยากาศของคริสตจักรสมัยแรกเขาร่วมใจกันทำไมขมักขม้นอธิษฐานและอีกข้อหนึ่งนะพี่น้องในกิจการบทที่2ข้อ46เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปซึ่งแก่คริสตจักรสมัยแรกจึงเห็นพระพรเทลงมาไงโอ้พระวิญญาณเคลื่อนไหวพวกเขาเต็มล้นในพระวิญญาณพวกเขาประกาศนะคนมาเชื่อพระเจ้าเป็นพันๆเป็นหมื่นขยายเป็นแสนและขยายจากหมื่นไปอีกหมื่นนึงอย่างรวดเร็วเพราะพลังของการร่วมใจกันเห็นไหมครับร่วมใจกันรับใช้ร่วมกันใจกันเชื่อฟังพระเยซูบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะจนกว่าแต่ให้รอที่เยรูซาเล็มนะจนกว่าจะรับพระราชทานฤทธิ์เดชพวกเขาก็เชื่อฟังกันหมดเลยนะอัครทูตและบรรดาเหล่าสาวกก็เชื่อฟังไปรอที่ห้องชั้นบนอธิษฐานกัน10วันแสวงหาพระเจ้าจนฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเทลงมาแล้วเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆนะฤทธิ์เดชของพระเคลื่อนมาเปโตรยืนขึ้นเทศนาวันเดียวมีคนกับใจ 3,000 คนโอ้โหหลังจากนั้นเขาก็ไปเปิดนะกลุ่มเซลล์กันตามบ้านนะครับพี่น้องเจอกันทุกวันทุกวันนะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าฟังคำสอนคำเทศอธิษฐานเพื่อกันและกันคนก็มารู้จักกับพระเจ้าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะพวกเขาร่วมใจกันดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับเราก็ต้องร่วมใจกันมากขึ้นในปี2023เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องร่วมใจกันพาครอบครัวเรามาโบสถ์นะกลุ่มเซลเราร่วมใจกันรับใช้ร่วมใจกันนะในการนำวิญญาณในการประกาศข่าวดีให้กับคนที่เรารู้จักในการรับใช้ด้วยกันในโบสถ์ของเรานะผมเชื่อว่าเราเห็นพระพรเทลงมาสู่คริสตจักรของเราอย่างมากมายมาสู่ครอบครัวของท่านมาสู่กลุ่มเซลของเรามาสู่คริสตจักรของเราและมาสู่เมืองของเราอย่างอัศจรรย์เมื่อเราเองร่วมใจกันมากขึ้นในปีนี้เอเมนไหมครับพี่น้องแต่ในปีนี้เราจะเชื่อฟังกันมากขึ้นแล้วเราพิสูจน์ด้วยกันเอเมนไหมพิสูจน์การร่วมใจกันหน่อยพิสูจน์ยังไงพิสูจน์โดยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ผมเองจะแบ่งปันเกี่ยวข้องกับเรื่องธีมของปีนี้ผมอยากพี่น้องร่วมใจกันมาโบสถ์เอเมนไหมครับพี่น้องชวนลูกชวนสามีชวนทุกคนมาโบสถ์ด้วยกันในอาทิตย์นี้ร่วมใจกันดูสักทีสินะแล้วเมื่ออาทิตย์หน้าเราเริ่มต้นมีการอธิษฐานจะอธิษฐานลุงอรุณเนี่ยอธิษฐานตอนเช้าอ่ะ21วันเนี่ยผมอยากพี่น้องร่วมใจกันตื่นมาอธิษฐานด้วยกันตอน6โมงถึง7โมงเช้าเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วลองร่วมใจกันหน่อยแล้วดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราชวนกันน่ะชวนกันสร้างใจกันนะหนุนน้ำใจกันแล้วก็ท้าทายกันให้เราเองเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกันดังนั้นวันนี้หากต้องการสูงขึ้นทางเดียวเพียงนะครับจงเชื่อฟัง3ขึ้นแบบ3ขึ้นเร็วขึ้นครบถ้วนและมันเพียรขึ้นและร่วมใจกันมากขึ้นแล้วคุณจะสูงขึ้นในด้านครอบครัวด้านการงานการเงินความสำเร็จและอิทธิพลฝ่ายวิญญาณวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเองเชื่อฟังนะถ้อยคำของพระเจ้าจะให้เราเป็นหัวและไม่เป็นหางและกระทำให้เราสูงขึ้นทางเดียวมีใจต่ำลงวันนี้ขอให้ทุกคนสูงขึ้นทางเดียวและขอให้ปี2023พี่น้องสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องหน่อยข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานให้พี่น้องทุกคนในวันนี้สูงขึ้นทางเดียวให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังแล้วขึ้นเชื่อฟังครบถ้วนมันเพียรขึ้นและเชื่อฟังร่วมกันมากขึ้นพระเจ้าโอ้พระเจ้าแล้วขอให้พระคำของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราคือเราจะสูงขึ้นทางเดียวพระเจ้าและเราจะไม่ตกต่ำเลยพูดง่ายๆเราเห็นการยกชูของพระเจ้าในทุกๆด้านของชีวิตอวยพรเราด้วยพระเจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนให้พี่น้องท่านใดถ้าเกิดคุณยังไม่เปิดใจต้อนรับพระเยซูนะอย่ารออีกพี่น้องครับอย่าช้า
พระเยซูรักคุณมากจนได้มาตายบนกางเขนเพื่อคุณรับความผิดบาปแทนคุณได้หมดแล้วสิ้นเบื้องชนบนไม้กางเขนถูกฝังไว้3วันและเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และวันนี้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์กำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูใจแต่คุณเปิดประตูให้พระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่นั่นถ้าเกิดคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจผมขอให้คุณเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายไปมั้ยครับพี่น้องและพูดตามผมหลับตาและทุกคนในกลุ่มเสียหลับตาและพูดตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดยกโทษให้ลูกด้วยเปลี่ยนชีวิตลูกด้วยอวยพรลูกด้วยนำลูกด้วยจะขอติดตามพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยในนามพระเยซูอาเมนโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่น้องถ้าเกิดคุณเปิดใจอธิษฐานตามผมในสักครู่นี้ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเจอกันที่โบสถ์อาทิตย์นี้เอ็มไปครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องและจริงที่ขอให้พี่น้องได้ใช้เวลาได้หนุนใจกันและกันแล้วก็อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันและเราอย่าพลาดเด็ดขาดอาทิตย์นี้เราร่วมใจกันเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกันและไปนมัสการพระเจ้าด้วยกันที่นิเวศของพระเจ้าสวัสดีครับ